Aynen. แล้วก็มีหม่อนอ่ะอันนี้แม่ชอบครับรสชาติดีเป็นหม่อนผลยาวSearching for a longer day. ปีนี้หน้าหนาวแต่ว่าตอนวันต้องเปิดน้ำใส่หลังคาเปิดน้ำใส่หลังคาให้มันเย็นครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับไก่บ้านสวนวาสนาดีครับผมนี่วันนี้เราก็งานโชว์อีกแล้วนะปลูกมะเดื่อในกระถางอันนี้อยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่สวนวาสนาดีโฮมนะครับตำบลทุ่งทองอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นี่ลองกันดูอันนี้หุ้มหลอกนกไว้แล้วก็นี่นะก็เช่นเคยนะครับเราจะมาถ่ายให้ดูผมกำลังถ่ายดูว่าเนี่ยมันปลูกในกระถางนะมันก็ได้กินอยู่นะครับใครมีพื้นที่น้อยสำหรับเจ้ามะเดื่อฝรั่งครับชัดไหมโหแสงจัดนะให้ดูต้นแสมยังเช้ายันเช้าปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นพันซีซีบ้าครับผมลูกลายอย่างที่บอกอ่ะผมจะบอกประจำกับคลิปมันเดียวฝรั่งคือเป็นพันที่ผมชอบพันหนึ่งเป็นการส่วนตัวก็อะไรวะอันนี้โฮไรนี่ก็ลงกระถางไว้มันก็ติดนะต้นสูงไปดูรอบนี่อะไรอันนี้ซีบ้าอ๋อซีบ้ามีอะไรว่าสปีดสวีทคือว่าสวีทลายขึ้นลูกเขาลายปิดไปก่อนเอาคุ้มลงไว้มะเดื่อที่นี่ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะผมมีประมาณ30สายพันธุ์มีค่อนข้างเยอะมีแบ็กแจ็คนะฮะแบ็กอิสราเอลญี่ปุ่นมีลัคกี้เยอะแสงจัดดีตอนเช้าติดลูกนี่อะไรวะอันนี้ก็ในกระถางเหมือนกันนะครับปลูกในกระถางเล็กนี่เทอร์ซ่าคุ้นอ
Green issue Green issue มันยังติดดอกติดลูกแล้วก็มีหม่อนอันนี้แม่ชอบครับรสชาติดีเป็นหม่อนผลยาวในกระถางเช่นกันปลูกโชว์ไว้ก็รอบข้างนี่เป็นต้นใหญ่ต้นนี้3ปีกว่าแล้วครับต้นอายุค่อนข้างเยอะแล้วครับ3ปีแล้วต้นนี้ติดลูกแล้วไปที่บ้านเลยคือคลิปนี้จริงๆจะบอกว่าการปลูกไม้กระถางนะครับเรามีพื้นที่ส่วนไหนที่มันว่างอยู่เนาะถ้าเป็นคนปลูกต้นไม้รักต้นไม้นะครับเราก็สามารถปลูกได้นะครับอย่างผมเนี่ยก็จะมีไอ้เข่งบ้างมะเดื่อในกระถางบ้างหม่อนนะฮะในกระถางแบบในภาพเนี่ยนะครับนี่จะเป็นต้นหม่อนในกระถางนะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่จะเป็นพวกผลไม้นะครับก็จะมีมะเขือนี่อันนี้เป็นมะเขือพวงแล้วก็จะมีพวกกระเพรากระเพรามีโหระพานะฮะต้นกระเพรานะครับแล้วก็จะมีพวกกระชายอันนี้คือเป็นลักษณะของไม้กระถางเหมือนกันนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยนะฮะก็ไม้กระถางผมว่าใช้ได้ส่วนหนึ่งนะฮะกับการที่ท่านไหนมีพื้นที่น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นตะไคร้นะครับก็ปลูกใส่กระถางเหมือนกันนะครับหน้ากว้างอันนี้ก็ประมาณ10นิ้วหรือแม้แต่จะเป็นมะนาวนี่อันนี้เป็นมะนาวในตะเข่งนะสำหรับมะนาวอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าผักหวานบ้านนะวะหรือว่าต้นก้านตรงนี่อันนี้จะรบหน่อยผักหวานบ้านต้นก้านตรงก็ปลูกในกระถางเล็กๆน้อยๆครับได้พอเก็บทานนะครับก็จะมีชะอมนะพื้นที่ไม่มีชะอมเนี่ยก็ปลูกในกระถางเหมือนกันนะครับก็เอาไว้ทานยอดเก็บยอดเกี่ยวใส่ไข่ได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของไม้กระถางหรือแม้แต่อันนี้ผักติ้วเอาไว้กินกับลาบก็ลักษณะของปลูกในกระถางเหมือนกันตีวันนี้จะเป็นส้มจี๊ดไม่มีลูกส้มจี๊ดเอาไว้ทำน้ำพริกกะปิต้นส้มจี๊ดพริกก็ปลูกในร้อยางต้นพริกมะนาวในกระถางแล้วก็จะมีมะกรูดครับผมมะกรูดก็ปลูกในกระถางกันในนี้กระถางหน้ากว้างประมาณ20นิ้วจะมีต้นมะกรูดนี่คือสำหรับไม้กระถางนะสำหรับใครที่บอกว่ามีพื้นที่น้อยก็เนี่ยอันนี้โอเคเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นอีกวิธีนึงนะครับสำหรับคนชอบปลูกต้นไม้เราก็เก็บไว้ทานผลได้นะครับThank you.
ตอนนี้ก็มะเดื่อฝรั่งอยู่ประมาณ3ปีกว่าแล้วครับ4ปียิ่งถ้าต้นแก่อายุนะให้กิ่งนะมันแตกขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมันก็จะติดลูกเนี่ยครับติดปุ่มๆแล้วเขาจะติดลูกตามนี้นี่ก็ห่อมาแล้วครับลมดีจริงๆตอนเช้าหน้าหนาวอ่ะช่วงหน้าท่านี้มะเดื่อฝรั่งเนี่ยรสชาติหวานหอมอร่อยที่สุดนะครับก็โอเคนะฮะก็คือคลิปนี้อย่างที่บอกตั้งใจโชว์งานโชว์นะครับสำหรับเจ้ามะเดื่อฝรั่งที่ปลูกในเข่งสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่อาจจะกลัวมีพื้นที่น้อยปลูกแล้วไม่ได้ทานลูกก็ถ่ายให้ดูแล้วว่านะมันมีลูกจริงๆสามารถมีลูกได้แล้วก็สามารถเก็บทานได้ครับแล้วถึงระยะเวลา1ปีหรือปีครึ่ง2ปีเงี้ยเราก็จะมาเปลี่ยนดินในกระถางเขาสักทีนึงนะฮะเราก็จะช่วยยืดอายุแล้วก็เราสามารถตัดกิ่งได้ไม่ต้องเสียดายพอออกลูกปุ๊บเราตัดกิ่งให้มันแตกเพราะว่าเจ้ามะเดื่อฝรั่งเนี่ยคืออย่างที่บอกคือถ้าเขาแตกกิ่งมาอย่างเงี้ยครับนะกิ่งใหญ่อ่ะแตกไล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะได้ทานลูกถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราจะไม่ได้ทานลูกครับทําแบบเนี้ยจะได้กินลูกเห็นมั้ยฮะเขาจะไล่สเต็ปไปเลยลูกใหญ่สเต็ปแล้วเราก็จะได้เก็บทานทีละลูกทีละลูกเงี้ยครับถ้ากิ่งแก่กิ่งใหญ่เงี้ยครับมันก็จะไม่ออกลูกแล้วมันก็จะเป็นกิ่งใหญ่แล้วมันก็จะแตกแขนงแตกแขนงแบบนี้นะครับเขาแตกได้แตกแขนงแบบนี้ครับเนี่ยแบบโตๆแบบเนี้ยนะมันก็จะเริ่มทยอยออกผมให้ดูมันจะเริ่มทยอยออกแบบนี้แล้วก็ไล่มาเราก็จะได้ลูกเขาเพิ่มนี่คือวิธีเคล็ดลับถ้าอยู่ในกระถางหรืออยู่บนดินก็ใช้ได้หมดนะฮะข้อสำคัญอย่างเดียวคือระวังนกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ผมล่วงห่อแล้วกันนะนี่ละโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเช่นเคยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหรือยังโอเคขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ